ืออะไรกันเนาะเอานะไหนๆก็ไหนๆเมื่อเช่นนี้ก็ต้องบอกว่ารายการปรัชญาชีวิตบางท่านบางคนก็ได้ดูนู่นผ่านจอบ้านเรา .tv เนาะดูแล้วเห็นเป็นประการใดก็อย่าลืมเด้อบอกเราก็สิบวันน้อยไปถึงไหนกันแล้วนี่ก็อยากจะบอกกับหลายท่านเอาไว้นะฮะว่ารายการประชาชีวิตเนี่ยมันขอบข่ายมันกว้างออกไปกันเยอะแยะเลยก็มีคนไทยต่างประเทศก็ได้ดูผ่านจอบ้านเรา .tv นะครับผ่าน YouTube ผ่าน Google หรือก็ว่ากันไปสำหรับคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ใช้เป็นนะครับนี่คือมันกระจายไปเช่นนั้นเพราะฉะนั้นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศที่มีสุขภาพไม่ดีเห็นไหมหรืออะไรต่ออะไรก็ตามทีนะแม้ว่าจะอยู่ในส่วนที่เป็นวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันแต่ความเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันก็คือภาษาเพราะภาษานี่มันเป็นได้ทั้งพูดว่าไงภาษานี่เป็นได้ทั้งศิลปะขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมภาษาเนี่ยครับมันมีความมหัศจรรย์เป็นตัวของตัวเองนี่คือความมหัศจรรย์ของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดๆก็ตามทีในโลกมนุษย์ที่ใช้กันนะครับโดยเฉพาะยิ่งภาษาพ่อคุณรามคำแหงนั้นเป็นภาษาที่ถ้าอธิบายเรื่องธรรมชาติผมว่านะเป็นธรรมชาติและธรรมชาติมากกว่าภาษาใดๆก็อาจจะเป็นเราคุ้นเคยกับภาษาพวกขุนนะมันอธิบายความอย่างนี้ครับเพราะว่าไอ้เจ้าเสียงสูงเสียงต่ำเสียงนู่นนี่นั่นเรียกว่าวรรณยุกต์เนี่ยครับกา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 นี่ฝรั่งออกเสียงไม่ได้หรือว่าได้ก็สุดแสนที่จะลำบากนะการที่จะใช้ภาษาไทยภาษาพ่อคุณรามคำแหงนี่โดยธรรมชาติภาษาสรุปกันแล้วกันว่าภาษาพ่อขุนเนี่ยฮะเป็นภาษาที่เรียนเสียงธรรมชาติได้ดีมากๆอะไรกันอย่าไปบอกว่าดีที่สุดเลยเนาะเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นภาษาที่เหมาะกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามากที่สุดนะเพราะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักธรรมคำสอนที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดเห็นไหมนั้นภาษาพ่อขุนนี่ก็คือภาษาที่ใช้ในธรรมชาติได้มากที่สุดมากๆๆอะไรกันมันจึงสอดคล้องต้องกันได้อย่างดีผมก็พยายามบอกกันหลายท่านหลายคนไม่ว่าอนาคตก็ไว้วันหนึ่งข้างหน้าชาวต่างชาตินั้นจะต้องศึกษาจะต้องครับภาษาไทยเพราะมีคนไทยที่เอาไม่อย่างผมก็แล้วกันได้พูดถึงในเรื่องของศาสนาและปรัชญาเนี่ยค่อนข้างจะลึกซึ้งนะครับค่อนข้างจะลึกซึ้งไอ้เจ้าคำว่าปรัชญาเนี่ย ผมไม่ได้หมายถึงตำราที่เรียนกันนะครับเพราะยังไงก็บอกว่าวิชาปรัชญาวิชาอภิปรัชญาหรืออภิมหาปรัชญาอะไรก็สุดแต่ที่จะตั้งชื่อให้มันวิจิตรพิสดารเกินไปก่อนนั้นนะครับไอ้ปรัชญาที่เป็นหนังสือเนื้อหามันเป็นสิ่งสมมุติเท่านั้นเองนะครับเห็นไหมนั้นปรัชญาที่ไม่ใช่สิ่งสมมุติก็ต้องเป็นถึงขั้นระดับพุทธปรัชญาเห็นไหมครับพุทธปรัชญาเห็นไหมมันเลยสิ่งสมมติไปแล้วนะเข้าสู่สภาวะของคำว่าปรมัตถ์แล้วพลังปรมัตถ์หรือคำว่าปรมัตถ์อย่าไปคิดอะไรมากมายครับคือความว่างกันเลยครับ
ซึ่งผมเองผมบอกว่าเป็นค่าคงที่ไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงครับตรงนี้แหละครับที่จะเข้าใจยากคำว่าไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนเกิดดวงดาวทั้งหมดในแสนโกฏิจักรวาลในมหาจักรวาลหรือเรียกว่าเอกภพนั่นเองอันนี้มันมีอยู่ก่อนส่วนคำว่าบิ๊กแบงเนี่ยก็คือก้อนพลังงานก้อนหนึ่งเท่านี้นะครับมันแตกออกมาครับมันมาจากสภาวะคำว่าทุกขังทุกขังคือสิ่งที่มันรวมกันอยู่ในเบื้องต้นจริงๆนะครับขอให้จินตนาการว่ายังไม่มีดวงดาวสักดวงเดียวหรืออีกบริบทหนึ่งดวงดาวทั้งหมดที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนะมันถูกดูดไปทั้งหมดรวมกันที่กระจุกเดียวนะกระจุกนั่นแหละเรียกว่า before big bang ก็แปลว่าก่อนที่จะเกิด big bang นะครับ before big bangมันก็มา B ตัวนี้มาจากคำว่า before แปลจากภาษาอังกฤษว่าแปลว่าก่อนไอ้เลข4นั่นนะครับก็แปลว่าก่อนเกิดแรงทั้ง4นั่นเองครับbefore big bang นี่คือก่อนเกิดแรงทั้ง4แรงทั้ง4นี้มันคือแรงอะไร1ก็คือแรงนิวเคลียร์อย่างเข้ม2แรงนิวเคลียร์อย่างอ่อน3ก็คือแรงโน้มถ่วงจะเป็นของโลกเป็นของดวงอาทิตย์ก็ได้ของดวงดาวทั้งหมดก็ว่าได้แรงโน้มถ่วงเฉพาะดวงดาวไม่ว่าจะเป็นดาวฤกษ์หรือว่าจะเป็นดาวนพเคราะห์ก็ตามทีทั้งหมดล้วนแต่มีแรงดูดเรียกว่าแรงโน้มถ่วงเห็นไหมครับส่วนแรงที่4คือแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตนะครับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตไอ้เจ้าสี่แรงที่ว่าเนี่ย ไอน์สไตน์เนี่ยก่อนที่เขาจะล้มหายตายจากไป เขาใช้เวลาที่จะรวมแรงทั้งสี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันเขาทำไม่ได้ไม่สำเร็จครับเหตุที่ไม่สำเร็จเพราะมันต่างกันอยู่อย่างเดียวคือผมพูดคำว่าแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตส่วนทางด้านกลุ่มวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์เขาจะใช้คำว่าแม่เหล็กไฟฟ้าประดิษฐ์มันคนละระบบกันให้คิดคำนวณยังไงให้ตายไงก็ไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในแรงสี่เนี่ยงั้นไอน์สไตน์ก็เลยมอดม้อยวอนังวาสังขาราธรรมากุศลาธรรมาไปซะก่อนแต่เขาก็ส่งสมการหนึ่งเอาไว้เป็นสมการบรรลือโลกให้มนุษย์โลกนี้คิดตามนะครับสมการนั้นก็คือ e เท่ากับ mc ยกกำลังสองนั่นเองสมการนี้บรรลือโลกมากนะครับสมการตรงนี้เป็นสมการที่มันสามารถขบคิดอะไรต่างๆเยอะแยะรวมความก็คือเรื่องของสสารกับพลังงานนั่นเองนะโดยเขาพูดคำว่าสสารกับพลังงานเป็นสิ่งเดียวกันข้อที่1ข้อที่2สสารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือก๊าซคืออากาศนะครับเมื่อเวลาย่อยสลายเรียบร้อยแล้วจะกลายเป็นพลังงานเป็นพลังงานนะผมก็บอกว่าเป็นพลังงานเหรอใช่แต่มันเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นะนะเมื่อเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันก็ทำลายเนาะเช่นอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับมาถึงนี่ก็เป็นอาวุธนิวเคลียร์กันนะถามว่าพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงไหนก็บอกได้ไงว่ามันมีก่อนเกิดโลกใบนี้ดวงอาทิตย์ดวงนี้มันมาเกิดอยู่ในท่ามกลางของพลังงานที่บริสุทธิ์สิ่งนั้นเรียกว่าอวกาศนั่นเองครับอวกาศ
ในหนึ่งบอกว่าคือความว่างนี่นะครับความว่างนี้มีนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์คนหนึ่งนะชื่อรัตเทอร์ฟอร์ดนะเป็นคนนิวซีแลนด์นะครับเขาบอกว่าในนิวเคลียสซึ่งประกอบไปด้วยโปรตอนกับนิวตรอนเนี่ยสองคำนี้ครับในนิวเคลียสเป็นที่ว่างแล้วก็มีพลังงานมากมายมหาศาลถึง 99.99% นั่นนะรัตเทอร์ฟอร์ดเขาพูดไว้เช่นนั้นนะต่อมาก็มีการค้นพบเรื่องของระเบิดปรมาณูนี่ครับจากสมการของไอน์สไตน์เนี่ย E เท่ากับ MC สแควร์ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2เนี่ยก็แปลว่าทำให้นิวเคลียสมันแตกซะก็ได้ระเบิดนิวเคลียร์อาวุธนิวเคลียร์ทำลายล้างมากมายมหาศาลนะเพราะฉะนั้นพลังงานนิวเคลียร์ที่มันแตกตัวระเบิดนิวเคลียร์นะก็เลยกลายเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์คลุมโลกอยู่ในเวลานี้เห็นไหมครับส่วนทางผมเองผมก็พูดจาเรื่องของพลังงานที่บริสุทธิ์นะถอยหลังมาถึงสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลังสองครั้งหนึ่งนะสมการนี้เขาบอกหนึ่งสารกับพลังงานเป็นสิ่งเดียวกัน 2. สสารเมื่อเวลาย่อยสลายเรียบร้อยเป็นพลังงานและ 3. ตัวที่สำคัญพลังงานนั้นนะฮะจะกลับรวมตัวกันใหม่ให้เป็นสสารและสสารตรงนี้ฮะมาเป็นต้นพลังงานได้มากมายมหาศาลซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามเหลือเกินในการที่จะทำให้เอาพลังงานนั้นมากลับกลายเป็นสสารอีกแต่เขาก็ทำไม่ได้ถึงทุกวันนี้ก็ทำไม่ได้นะก็แปลว่าสมการ E เท่ากับ MC ยกกำลัง2ที่พูดเอาไว้นั่นนะฮะเป็นสมการที่พิสูจน์หรือทดลองได้ไม่หมดกันมันถูกแค่2ข้อในสสารมีพลังงานหรือสสารได้แตกตัวเป็นพลังงานถูกแค่2ข้อข้อที่3เอาพลังงานที่ว่านั้นกลับมาเป็นสสารอีกทำไม่ได้นั่นเองนะฮะผมก็เลยบอกว่าเป็นสมการหลวงโลกไปอธิบายคำว่าหลวงโลกอย่างนี้มันเป็นยังไงครับผม E เท่ากับ MC ยกกำลังสองตัว C ตัวเดียวเนี่ยแทนค่าก็คือความเร็วของแสงนั่นเองแสงที่เขาใช้ในเรื่องของการคิดคำนวณอาจจะเป็นยานอวกาศออกไปนอกโลกหรือว่าในการสื่อสารต่างๆนานาสารพัดในเรื่องของความเร็วทั้งสิ้นนะโทรศัพท์มือถือมือถอยคลื่นเท่ากับท่านเท่านี้เนี่ยหลายคลื่นหลายความถี่ต่างๆมันก็ว่าด้วยความเร็วของแสงความเร็วของคลื่นกับแสงแยกจากกันไม่ออกนะครับแสงคืออนุภาคอนุภาคคือคลื่นใช่ไหมเพราะฉะนั้นแสงก็คือคลื่นนั่นเองมันก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเนี่ยเมื่อเวลาเขาขีดเส้นความเร็วของแสงเอาไว้นะ 1C เท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีโดยอธิบายว่าใครก็ตามที่สามารถทำให้สสารก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เร็วได้เท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีสสารก้อนนั้นสมมติว่าถ้ากับกำปั้นเนี่ยครับนะขว้างออกไปให้มีความเร็วเท่ากับ 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทีสสารก้อนนี้จะกลายเป็นพลังงานและพลังงานสามารถทำลายล้างโลกไปนี้ได้ก้อนเดียวเนี่ยครับเท่ากับกำปั้นเนี่ยทำลายล้างโลกได้เลยแต่เขาก็ทำไม่ได้ครับสุดท้ายก็ไปเจอสิ่งที่มันเล็กที่สุดก็คือนิวเคลียสนั่นเองครับในห้องแลบห้องปฏิบัติเขาก็ได้ตอนให้มันแตกตัวเป็นอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็ได้แค่ตรงนั้นที่เขาทำกันได้นะทำได้จริงๆด้วย ทีนี้อีกคำหนึ่งไอ้จะพลังงานที่มันแตกเปรี้ยงไปนู่นนะครับดึงกลับไปเป็นสสารอีกตัวนี้ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถทำได้แน่นอนนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ4ตัวเดียวมัน 300,000 กิโลเมตรต่อวินาทียังทำไม่ได้แล้วถ้า4ยกกำลัง2ก็เอา300,000มาคูณ2ครั้ง 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีมันก็ยิ่งทำไม่ได้ผมก็เลยบอกว่าเป็นสมการหลวงโลกก็จบแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นคำพูดคำนี้ผมกำลังท้าทายคนที่ชื่อไอน์สไตน์อยู่นะฮะมันไม่ใช่ไปท้าทายบุคคลที่เป็นสาวกของผลงานการคิดการอะไรต่างๆของไอน์สไตน์ผมไม่ได้ท้าทายสาวกไอน์สไตน์นะบอกให้เข้าใจตรงกันนะครับความคิดของท่าน
คิดคำนวณตามบริบทของไอน์สไตน์ก็เชิญครับทำไปเลยทำไปเถอะครับอย่าไปหยุดอย่าไปยั้งกันแล้วกันนะแต่ผมบอกว่าขืนคิดต่อยอดไปก็ยังแต่จะก่อให้เกิดอันตรายโลกทั้งสิ้นผมก็พูดไว้แค่นี้เอง นะในทางกลับกันเนี่ยไอ้การที่จะทำให้ไอ้พลังงานกลายเป็นสารได้นะครับมันก็ต้องมาถึงยุคของพัฒนาสมาธิจิตกันผมใช้คำว่าจิตศาสตร์นะครับศาสตร์ด้านจิตไอ้เรื่องจิตก็เป็นพลังงานนะครับที่เรียกว่าพลังจิตพลังจิตพลังจิตไอ้เจ้าพลังจิตคำว่าความเดียวคำเดียวเนี่ยครับมันต่อมันแสงแตกตัวไปสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือพลังจิตในทางทำลายที่ว่าทางชั่วเช่นนะจับช้อนมาหนึ่งสะบัดทีปุ๊บช้อนงอทันทีงอนะครับอ่อนเลยนะครับนั่นแปลว่าทำลายทำลายช้อนนะคงรูปช้อนให้กลายเป็นรูปอื่นไปนั่นเป็นพลังงานของจิตนะครับในทางต่ำนะครับในทางชั่วเพราะฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่ใช้ฝึกปรือด้านพวกนี้อยู่ขอได้โปรดครับหยุดเถอะครับหยุดเถอะครับนะเป็นอันตรายสุดท้ายแล้วมันจะเข้าตัวของแต่ละท่านเองนะครับพอถึงจุดหนึ่งจิตจะแตกสุดท้ายตัวเองมันจะกลายเป็นบุคคลที่วิกลจริตไปจะบอกให้ทราบเพราะมันเอาชนะธรรมชาติไม่ได้หรอกครับความชั่วจิตทางต่ำคือความชั่วนะความชั่วไม่สามารถเอาชนะความดีได้หรอกครับนะพอรู้ตัวก็หยุดเด้อบรรดาท่านที่ใช้เอากระดาษทิชชูตัดตะเกียบนั่นแหละคือจิตทางด้านต่ำจำนะครับเพราะมันทำลายทำให้ตะเกียบขาดออกจากครึ่งท่อนนั่นแหละคือการทำลายนะครับเหมือนกับการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเหมือนกันแบบเดียวกันทำนองในการยกตัวอย่างก็อันเดียวกันยกตัวอย่างหลายตัวอย่างแต่ในบริบทเดียวกันนั่นเองเพราะเป็นการทำลายนะจิตทำลายเขาเรียกว่าจิตทางต่ำหรือส่วนที่เรียกว่าอวิชชาหรือว่าศาสตร์ทางด้านมืดพอได้นะครับไสยศาสตร์นั่นนะครับคำเดียวเป๊ะเลยนะอีกด้านหนึ่งเนี่ยจิตมันได้เป็นด้านบวกก็คือทางด้านสว่างแต่นี้ให้ประโยชน์ให้ประโยชน์นะครับไม่มีให้โทษนิดเดียวก็ไม่มีครับทั้งเรื่องจิตเนี่ยศตวรรษเนี่ยศตวรรษที่21เนี่ยใครก็ตามที่ไม่รู้จักเรื่องของจิตก็ต้องบอกว่าเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งยวดก็แค่นั้นเองนะจิตคืออะไรผมก็พูดจังนะจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญา ย้ำจิตคือความสว่างความสว่างคือบุญบุญคือปัญญาความสว่างที่ว่านี้ก็คือความสว่างที่เราสามารถเห็นได้ในที่มืดขณะที่เราหลับตาอยู่ในท่ามกลางความมืดเท่านั้นย้ำเท่านั้นเลยนะครับเห็นไหมผู้ใดก็ตามที่ฝึกสมาธิจิตถ้ายังไม่เห็นความสว่างที่มืดมาพูดเรื่องจิตผิดแน่นอนครับพูดหนึ่งครั้งมันผิดล่วงหน้าไปแล้ว10ครั้งไปแล้วพูด100ครั้งมันก็ผิดล่วงหน้าไป150ครั้งแล้วเช่นกำหนดจิตมันไม่ได้หรอกครับอธิษฐานจิตไม่ได้หรอกครับจิตอาสาไงหนักข้อไปจิตคืออะไรจะอาสาอาสาแบกหามก็เห็นแต่วัวควายแล้วครับเห็นไหมจิตไม่ใช่ควายแล้วครับไม่ใช่วัวนะครับไม่ใช่สัตว์สิ่งของอะไรจิตเห็นไหมจิตไม่เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเป็นนามธรรมหรือความสว่างและเป็นจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์บริสุทธิ์คือความใสนะครับนะก็แปลว่าเกินความสว่างไปแล้วนะครับกลายเป็นความใสอันนั้นคือจิตที่บริสุทธิ์นะฮะจิตที่บริสุทธิ์นี้จะให้คุณอย่างเดียวนะครับให้โทษไม่ได้เลยจำเป็นหลักนิดนึงครับทันทีฟังที่กำลังฟังที่เคารพกันแล้วกันนะครับถ้าว่าเข้าใจสิ่งนี้รวมกันแล้วนะครับให้มันตรงกันแล้วมันจะเกิดสิ่งดีให้เกิดขึ้นในบ้านในเมืองในโลกของเราด้วยนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมไม่เคยห่วงนะครับท่านรับได้ก็รับไปนะให้มีศักยภาพของการรับรู้หน่อยฮะอย่ามีแต่ความเชื่อแต่พึ่งตะพื้นนะเชื่อเอะก็เชื่อเอะก็ศรัทธาเชื่อปุ๊บโง่ปั๊บศรัทธาปุ๊บก็โง่ปั๊บเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรายการที่ปรัชญาที่ผมบอกว่าอย่าเชื่อนะพยายามอย่าเชื่อจงใช้สองหูท่านพินิจพิเคราะห์ให้ดีๆว่าทำไมผมจึงใช้เสียงของผมเนี่ยรักษาผู้คน
ที่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยกลางดึกกลางอากาศได้ก็เล่าให้ฟังกันอยู่อย่างนี้ผมจะห่วงไปทําไมล่ะของมันดีผมอยู่คนเดียวไม่ได้นะโลกนี้ใช่มั้ยครับต้องอยู่ด้วยกันเพราะงั้นการที่อยู่ด้วยกันได้อย่างสันติวิธีต้องรู้จักเรื่องของจิตนะครับเรื่องของสมาธิจิตจึงจะมีแต่หมู่มวลมิตรไปไหนก็มีแต่มิตรไม่มีศัตรูจำนะแล้วกันตรงนี้นะครับไม่มีการสร้างสรรค์ไม่มีการทำลายเนี่ยจิตทางบวกก็มาจากพุทธจิตก็ว่าได้ธรรมจิตก็ได้สังฆจิตก็ไม่ผิดนะพุทธจิตธรรมจิตสังฆจิตก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าเธอก็จิตตัวของตัวเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครฝึกได้ใครรู้ตรงนี้ก็จะมีพลังที่ว่านี้ก็ทำได้เหมือนกับผมนั่นแหละครับจริงๆถ้าทำได้เหมือนผมจะห่วงไปทำไมล่ะใช่ไหมจริงอยากจะให้ช่วยเลยทุกคนอยากจะให้รู้จักกับสิ่งเหล่านี้มันจะได้มีสันติวิธีเกิดขึ้นบ้างมนุษย์นะมีความรักใคร่สามัคคีปรองดองกันทุกคนเกิดมาเป็นพี่น้องแม้ว่าท้องจะห่างกันคนละตำบลคนละอำเภอคนละข้างคลองริมคลองมันก็เป็นมิตรต่างคนต่างอยู่คนละประเทศดินแดนต่างๆนานาที่เขาว่ากันความจริงมันต่อกันหมดไม่มีประเทศหรอกเดิมมนุษย์เราก็แบ่งแยกขีดเส้นขีดเส้นเอานี่ก็แดนของฉันแดนของฉันอ้าวเสร็จแล้วก็บวกลบกันเห็นค่ากันแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสและแย่งอำนาจกันปกครองปกครองแย่งแต่พึ่งแต่พื้นไม่ใช่แย่งอำนาจอย่างเดียวนะฮะแย่งทรัพย์สมบัติกันนะแย่งของกินของอยู่ของใช้กันแย่งตัวกลางกันเงินทองนี่นะครับที่ว่าเพราะฉะนั้นเรื่องเงินไม่อยู่ที่ไหนก็ตามทีในหนึ่งก็บอกว่าเป็นอสรพิษอันหนึ่งก็ให้คุณอีกด้านนึงก็ให้โทษแต่ถ้าหากว่าไม่มีแหละก็ให้โทษทั้งนั้นแหละครับที่ว่านั้นมีก็ให้มีพอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้บ้างก็ช่างมันประพันเหลือกินเหลือใช้ก็แบ่งปันกันก็ดีเพราะยังไงก็หอบไปด้วยไม่ได้สุดท้ายนะตกเป็นของแบงค์หมดไม่เชื่อไม่ใครดู นะพวกเปิดบัญชีลับอะไรต่างๆนะเอาไว้เหล่านั้นเป็นต้นตกเป็นของแบงค์หมดนะรับรองได้เลยนะนี่ในเรื่องของแบงค์ถ้าใครก็ตามมันอยู่ในฝั่งต่างประเทศเช่นฮ่องกงสวิตเซอร์แลนด์พวกนี้นะครับเอาเงินไปนะจะให้ใครเป็นตัวทงตัวแทนตรงนี้นะสุดท้ายเวลาจะไอ้เจ้าของตายไปก็จะถามก็จะไปถอนเนี่ยเงินนี้คุณได้มาจากอะไรนะหาที่มาสิไม่มีที่มาแบงค์เขายึดหมดพี่เพราะฉะนั้นอย่าไปริเอาเงินไปฝากแบงค์ต่างประเทศเด้อสิบอกให้ฝากไว้กรุณาขบนบเอาไว้กรุณาคิดขอได้โปรดพิจารณาให้ดีๆนะบางทีอาจจะหลบหลีกหลบล่ออะไรต่างที่ไหนได้โอ้ยเงินนักการเมือง ไม่รู้ใครบ้างก็ไม่รู้นะจะเป็นชาติไหนเอาไปฝากไว้ที่สวิตเซอร์แลนด์ที่มีเงินทองเยอะแยะสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองลมหายใจจากก็หายไปเลยจะไปจะเป็นนานๆใครก็ตามทีไปถอนในเรื่องคุยเลยก็จะถามว่าคุณได้เงินนี้คุณได้มาจากอะไรนะก็เลยดีแคลร์ไม่ได้ก็เขาไม่ให้สักบาทเดียวฮ่องกงเหมือนกันฮ่องกงเหมือนกันโอ้ประวัติเรื่องนี้คนที่รู้แล้วก็จะรู้เองก็จะเน้าเองสุดท้ายแล้วก็ฝากในบ้านเมืองของเรานี่แล้วมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมากน้อยก็อยู่ตรงนี้แหละอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมพี่พอเวลาผมพูดจาในเรื่องที่มันลึกๆแหลมๆคมๆนั้นมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับเอาอะไรมาใส่สมองท่านเนาะก็เล่าให้ฟังศิษย์พระสาวคตผู้อยู่หางแถวรู้แล้วก็จึงมาบอกก็แค่มีแล้วจึงมาให้ก็แค่คิดอยู่แค่นี้ไม่ได้คิดมากเกินไปกว่านั้นมีอะไรกันนะกันนะเด้อเจ็บไข้ได้ป่วยปวดหัวตัวร้อนกันต้องกรีงกลางมาสิอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะรู้ว่าเฮ้ยจริงใช่ไหมอย่างเงี้ยจริงใช่ไหมมันคืออะไรกันเนี่ยใช่ไหมมันก็หายดื้อไปอย่างเงี้ยเมื่อคืนที่ผ่านมาถามว่าใครหายอีกคนอย่างนี้เป็นต้นนั่นมีท่านคนหนึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาสายมันตัดซะก่อนน่าเสียดายจังเลยโทรศัพท์มาใหม่ฮะนี่คุณยายท่านหนึ่งไม่ใช่เด้อผมก็ไม่ได้จำผ่านข้างคืนนั้นไปแล้วก็แล้วกันไปนะผมเป็นคนยังจริงๆนะ ทวนมาใหม่ครับผมเอาเลยอ่ะก็ถือโอกาสเปิดเป็นอะไรล่ะ
มหาทัยกับสาธารณสุขก็แล้วกันหรือในหนึ่งบอกว่าคนที่พูดเช่นนี้มีความสามารถทำอะไรกันได้บ้างใช่ไหมก็ปวดหัวตัวร้อนอะไรก็โทรมาว่าจะหายผมก็อธิบายเรื่องของพลังงานพลังงานที่ว่านี่ไม่มีวิธีอื่นใดที่จะอธิบายได้กว่าพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยพอเวลามันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปแล้วมันจะกลายเป็นไฟฟ้าสถิตนะอย่างนี้เป็นต้นนะไอ้เจ้าไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันจะอยู่กับทุกสรรพสิ่งทั้งหมดมันขับเคลื่อนได้ไงตรงนี้มันก็แปลกนะเข้าถึงความว่างจะขับเคลื่อนเองเพราะว่าความว่างมันมีพลังมากมายกว่าทุกสรรพสิ่งนะความว่างเนี่ยที่ว่างความว่างเหมือนรัตปอดก็บอกว่ามีพลังงานมากมายมหาศาลนั่นเองครับนะส่วนพระพุทธเจ้าต่างหากที่พูดว่าความว่างสุญญตาอนัตตาพระนิพพานโลกุตระอันเดียวกันนะครับหรือในหนึ่งว่าปรมัตถสัจธรรมนั่นเองปรมัตถ์สิ่งที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดโลกใบนี้หรือในหนึ่งโลกใบนี้เกิดมาอยู่ท่ามกลางของคำว่าธาตุปรมัตถ์นี่เองนะฮะธาตุปรมัตถ์นี่เองครับนะ โอ้ยถ้าผมเชิญปิดก่อนเด้อวิทยุเลยครับครับผมปิดแล้วครับอ้าวดีจังเลยเชิญครับท่านอาจารย์ครับผมตอนนี้คัดจมูกดวงซ้ายครับผมการย้ายเข้าไปแล้วก็ยังไม่แน่นเลยเลยแล้วมันแน่นหน้าอกด้วยโอ้ทำไงเนาะจะหายเนาะก็จุดแรกแต่การเงินนะครับตอนนี้หายได้ก็ดีเนาะได้ครับหายได้ก็ดีว่าไปโน่นนะความเมตตาท่านอาจารย์นี่ลองดูนะพร้อมยังครับครับผมตั้งหลักให้ดีหายใจเองเด้อจมูกเป็นของท่านปากเป็นของท่านเอาเองกันแล้วกัน3 2อุ้ยโทษไม่ได้ตั้งตามองตาไปเลยมัวแต่พูดเพลินอันนี้กำลังกดตามองตาให้เสียงตามองตามันขึ้นก่อนนะครับท่านผู้ฟังก็ฟังเสียงตามองตาไปส่วนทางผมกับคนที่โทรศัพท์มาก็พูดผ่านโทรศัพท์ทั้งหมดครับเอานะสูดหายใจเข้าไปลึกๆกลั้นหายใจไว้หน่อยก็ดีเหมือนกันต่อไปนี้ก็เตรียมตัวทำตามคำบอกนะ เอาขยี้จมูกเลยข้างที่มันอุดตันนะจี้จมูกครับนั่นขยี้ปื้ด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 ไปขยี้หัวคิ้วหน่อยก็ดีโหนกแก้มหน่อยก็ดีนะคืนน้ำลายหน่อยก็ดีนะ ฟังเสียงด้วยหายใจด้วยทำไปเรื่อยเด้อเดี๋ยวจมูกที่มันตันมันจะโล่งเองเด้อเอาละอุ้งมือเคาะหน้าผากเบาๆตึ๊ก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 กำปั้นทุบไททอยเบาๆตึ๊ก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 ไททอยข้างที่มันตันนะครับเห็นไหมโล่งไหมโล่งยังนั่นนะน่าเป็นไงโล่งไหมเบาไหมโล่งเบาครับผมครับผมโอ้ดีขึ้นเยอะครับอาจารย์เลย จริงอ่ะดีขึ้นเยอะจริงๆอ่ะมันรู้สึกได้ถึงความแตกต่างครับโอเคก็ถือว่าสิ่งนี้พิสูจน์ได้โดยการกระทำเนาะโดยการทดลองกันเนาะครับผม
สรุปด้วยความว่าไม่มีใครรู้จักตัวเราดีกว่าตัวเราของจริงต้องพิสูจน์ได้ครับแต่ไม่สามารถพิสูจน์ผ่านวิชาคณิตศาสตร์โดยการคำนวณทำไม่ได้นะครับพิสูจน์ด้วยความรู้สึกอันเป็นธรรมชาติของแต่ละท่านแต่ละคนเนี่ยมาพิสูจน์กันสิ่งเหล่านี้นะมันก็มีจริงๆเนาะมีจริงครับอาจารย์พอใจไหมพอใจครับท่านอาจารย์ครับขอให้อาจารย์เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับขอกลับมาทางคุณก็แล้วกันนะและทุกท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยขอให้ความเจริญรุ่งเรืองแก่เกิดขึ้นกับทุกท่านที่กำลังฟังเสียงกระมังตกที่สูงอยู่ในวิทยาทีนี้ครับพอใจเนาะยิ่งพอใจหนักเลยที่ว่าครับพอใจครับอาจารย์ตรงแค่นี้เนาะแค่นี้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเนี่ยก็อธิบายความอย่างนี้นะฮะก็ไม่รู้ไม่มีทางช่องทางอื่นอธิบายนะครับขอให้รู้แหละเข้าใจให้มันเท่ากันตรงกันแค่นี้มันจะส่งผลของมันเองครับสิ่งเหล่านี้มันมาจุจันมันมาถึงยุคนะฮะยุคเรื่องของผมเรียกว่าจิตศาสตร์นะศาสตร์ด้านจิตนะครับนะสังเกตไหมครับเวลาผมย้อนแย้งพวกนี้นะจิตมันกำหนดเอาไม่ได้ใครก็ตามที่พูดกำหนดจิตให้ดีๆนะไม่ได้ครับเพราะจิตไม่ใช่สิ่งของที่มากำหนดให้มันเป็นนั่นเป็นนี่มันทำไม่ได้มันเป็นธาตุรู้อย่างเดียวจิตนี่คือความมหัศจรรย์ของจิตที่สะอาดและบริสุทธิ์นะครับเอาท่านต่อไปมีไหมครับเชิญตามอัธยาศัยก็ใช้บริการตามปกติเชิญครับน่าฟังผมแล้วมันก็จะเหนื่อยเหมือนกันคล้ายๆก็บางทีเนี่ยก็ต้องขอบอกว่านึกสงสารผู้ที่ฟังแล้วก็นึกสงสารคนที่ดูนะเพราะว่ามันคือบางทีมันยังไงมันก็ไม่เข้าใจอ่ะรู้นะมันรู้หรอกครับทำท่าจะรู้ทำท่าจะเข้าใจเนี่ยมันก็อยู่ในบริบทพวกนี้มาตลอดเพราะอะไรเพราะยังเข้าไม่ถึงปุ๊บมันจะรู้อย่างโอ้โหโจ่งแจ้งเลยรู้แจ้งรู้จริงรู้มากรู้หมดอะไรประมาณนั้นนี่คือเรื่องของจิตเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่าศาสตร์ด้านจิตนั่นเองครับศาสตร์ด้านจิตมันเป็นองค์ความรู้หนึ่งโดยเฉพาะก็